สุดเลยอะหล่อค่ะแล้วพี่เป็นส่วนของใครของพี่นี่ครับไม่ถามพี่นักข่าวครับสดไอทีวีสีช่องสามไอทีวีสีช่องสามใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นค่ะโทรศัพท์ได้มีโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งจากผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่ามาจากไปรษณีย์เขตรังสีแล้วบอกว่าไงว่ามีพัสดุที่คุณนพขวัญนั่งนวลส่งไปถูกตีกลับว่าผู้แจ้งได้ส่งไปรษณีย์ไปยังพิษณุโลกไปยังจังหวัดพิษณุโลกแล้วถูกตีกลับมาแต่ว่าไม่มีผู้รับค่ะจึงส่งกลับคืนผู้แจ้งใช่ค่ะถูกตีกลับแล้วยกขึ้นมาที่เราไงเขากำลังจะให้เรามารับหลักสี่ใช่ไหมเขาบอกว่าในนั้นน่ะกล่องนั้นน่ะตรวจสอบไม่เป็นไรจดหมายยื่นส่งปืนมาค่ะยังยังไปชนีแล้วก็ให้ให้จุ๋มให้เราไปรับให้จุ๋มน่ะไปรับแล้วก็ไปรับค่ะไปรับที่ภาคใต้ไปรับค่ะไปรับคือเรื่องของเรื่องคือเขาโทรหาว่าไปชนีที่ท่านส่งไปเนี่ยมันไม่มีผู้รับแล้วส่งกลับมาเขาก็เลยแกะดูใช่ไหมใช่ค่ะแต่ให้ไปรับไม่ค่ะให้ไปหาที่ภาค5เชียงใหม่ไม่ก็จุกไม่ยังงงไงคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะเขาไม่ได้ส่งกลับมาใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เขาไม่ได้พูดว่าส่งกลับมาเขาบอกว่าไปสนีจากตากสีโทรมาแล้วแจ้งว่ามีการตีกลับของพัสดุแล้วปรากฏว่าตรวจสอบแล้วพัสดุนั้นน่าจะเป็นผิดกฎหมายแล้วทำไมเขาให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะโอนสายไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่คุยแล้วผู้ชายคนนั้นที่มีชื่อหรอกนะเขายังไม่บอกค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ของอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไปนู่นค่ะไปต่อน้องท่าห้าเชียงใหม่งั้นเราใหม่เป็นว่าเมื่อกี้ว่าไงก็ตอนนี้นะแฟนพัฒนาทางคนเจ้านายที่แบบเป็นที่รู้จักกันเยอะจังหวะก็ใช่ทุกที่มันเป็นแรงครับผมเกิดแล้วนะคอมพิวเตอร์ไปต่อไปเรื่องสิ่งที่มันเป็นเส้นแจ้งพัฒนาหน่อยใช่ติดก็ไม่ไงกันเกิดอะไรขึ้นต่อก็เลยถามว่าโทษนะคะจุ๋มคุยอยู่กับใครจุ๋มก็ไม่บอกว่าจุ๋มบอกว่าไม่เป็นไรพูดแจ้งพูดแจ้งต้องถามทราบว่าว่าไหนคนก็จะไม่รู้ตัวเนี่ยจุ๋มพอจุ๋มคิดได้ปุ๊บจุ๋มต้องแหมาที่เนี่ยกอทอเพราะว่าจุ๋มเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยแต่ว่าพี่น้องถามร้อยเวรได้หน่อยคนไหนอ่ะคนไหนกอทอครับร้อยเวรขอบคุณที่มาเยี่ยมกอทอนะค่ะผมจะไม่เห็นหน้าพี่อ้วนเลยนะโทรมาแล้วเมื่อไหร่คนที่โทรศัพท์โทรมาหาจุ๋มเนี่ยตอนประมาณ10โมงครึ่งค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะของวันนี้นะคะก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขตหลักสี่จากนั้นนะคะจุ๋มถามข้อมูลเชิงลึกว่าพัสดุนั้นมีอะไรเขาก็โอนสายเขาบอกเดี๋ยวโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ชายรับพอผู้ชายรับปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นร้อยตำรวจเอกสุรชัยท่างามทำงานอยู่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5ไอ้ตำรวจกองบังคับการตำรวจภาค5นะคะก็คือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาต้องการที่จะแจ้งข้อมูลกับจุ๋มว่าพัสดุไปรษณีย์ที่จุ๋มส่งไปถึงเนี่ย
คุณวิไลกันทลักษ์เนี่ยที่พิษณุโลกอ่ะมันถูกตีกลับเพราะแล้วผมก็แกะดูแล้วในกล่องปรากฏว่าพัสดุของคุณมันผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีทั้งบัตร ATM มันมีทั้งสมุดบัญชีเงินฝาก10กว่าเล่มรวมถึงเงิน 100,000 บาทคุณส่งไปอย่างนั้นได้ไงแล้วก็คือคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเขาก็เลยบอกว่าให้จุ๋มเนี่ยรีบบินเนี่ยรีบไปรับแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเนี่ยอาจจะตกเป็นผู้ต้องหานะถ้าคุณไม่รีบมาน่ะคุณโดนแน่ๆเราก็บอกว่าเราจะไปได้ไงเนี่ยเมื่อที่นี่มันอยู่กรุงเทพแล้วภาค5นู่นน่ะอยู่ที่ไหนนู่นเชียงใหม่เขาบอกให้ไปเชียงใหม่ด่วนเลยจะไปยังไงเนี่ยค่ะเขาก็อ้างแบบนี้จุ๋มก็บอกว่าไปไม่ได้แล้วเสร็จแล้วจุ๋มก็เลยจับไตเขาได้ว่าตกลงนี่คุณเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าเขาบอกว่าพอเราพูดบอกเรียกเป็นไงเนาะคุณไม่เชื่ออีกหรอว่าผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจผมรู้จักกับพันโทนู่นพันโทนี่คุณจะมากล่าวหาผมนี้ได้ไงจุ๋มก็บอกไม่ได้กล่าวหาถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจจุ๋มสามารถสืบได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักผู้บังคับการตำรวจเนี่ยภาค5เนี่ยผู้บังคับการคุณชื่ออะไรเขาก็บอกว่าชื่ออะไรนั้นอะไรสุนทรโพกล่ำสุนทรโพกล่ำเซิร์ชใน Google ไม่มีค่ะผู้บังคับการชื่อนี้ไม่มีจุ๋มก็บอกว่าเนี่ยคุณโกหกหลอกลวงที่ฉันเขาบอกไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรทั้งนั้นคุณเนี่ยผมจะแจ้งเอาหมายศาลไปถึงบ้านคุณเลยนะคุณไม่เชื่อผมแล้วคุณต้องมานะคุณโดนคดีแน่เลยคุณจะถูกจับเขาบอกเนี่ยค่ะครูแล้วทุกอย่างแล้วก็กระแทกสายขวางโครมไปเลยค่ะนี่แหละค่ะจุ๋มโดนแบบนี้แล้วค่ะแล้วตอนแรกก่อนหน้านี้จะกระแทกสายจุ๋มนะเขาบอกว่าให้จุ๋มเนี่ยไปพบกับเขาโดยส่วนตัวเหมือนว่าเข้าไปเดี๋ยวนี้จุ๋มถามว่าต้องมีการโอนเงินด้วยเหรอต้องปิดเหมือนกับว่าปิดคดีอ่ะปิดคดีว่าให้มันจบถ้าคุณอยากจะจบเรื่องคุณไม่อยากให้มีเรื่องว่าคุณส่งเอกสารไปเอ้าก็ฉันไม่ได้ส่งจะไปรับเรื่องน่ะคุณโดนน่ะเขาบอกคุณโดนน่ะคุณต้องมาแล้วมาคุยกันเขาบอกให้จุ๋มคุยกันโดยส่วนตัวเหมือนกับว่าเราก็คือให้ไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่นั่นน่ะเราจับไตเขาได้ก็เลยวางโครงลงไปเกิดเหตุแบบนี้ก่อนค่ะได้โทรย้อนกลับไปมั้ยโทรศัพท์กลับไปก็คือตรงระหว่างที่จุ๋มนั่งพิมพ์ข่าวพิมพ์งานอยู่ที่ช่อง3เนี่ยนะคะก็มีน้องพิมพ์ข่าวเครื่องจุ๋มเปิดโฟนให้ทุกคนได้ยินเขาก็ได้ยินเขาก็มาอัดเสียงอะไรกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพอเสร็จแล้ววางสายก็โทรกลับไปก็คือเบอร์เนี้ยมันจะขึ้นในพันทิปตลอดว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่คุณควรระวังอ่ะฮะแล้วจุ๋มก็โทรกลับไปสายว่างค่ะแต่ไม่มีคนรับวันนี้ก็เลยมาปตท.เพื่อที่จะค่ะใช่ค่ะตำรวจปท.แนะนำว่ายังไงครับตำรวจปท.แนะนำบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคดีเกี่ยวกับในเรื่องของเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีอันนี้เป็นเกี่ยวกับคนที่โทรเข้ามาเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับบุคคลน่าจะไปในที่สน.ทองหล่อและเขตเกิดตรงนั้นเพราะว่าท้องที่ของคุณที่สำนักงานคุณตั้งอยู่อะค่ะจุ๋มก็เลยมาแต่ว่าก็ได้รับความรู้ดีๆจากท่านปอท.นะคะว่ามีคำแนะนำเพราะหลายคนไม่รู้เพราะว่าพอเกี่ยวกับทางระบบการสื่อสารจุ๋มจะคิดถึงปอท.ก่อนเลยว่าน่าจะมาที่นี่จุ๋มก็เลยวิ่งตรงมาที่นี่เพื่อมาแจ้งความและอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านทุกคนนะคะว่าถ้าเจอแบบจุ๋มเนี่ยอย่าเชื่อแล้วก็อย่าไปหาหรืออย่าโอนเงินอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเพราะอันตรายมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ